ปิยบุตรเข้ารับทราบข้อกล่าวหามาตรา112ประชาชนสส.ก้าวไกลรุดให้กำลังใจหน้าสน.ดุสิตวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายกฤษดางนุจจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าพบพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิตตามหมายเรียกผู้ต้องหาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครั้งที่1ซึ่งร้องทุกข์กล่าวโทษโดยนายเทพมนตรีลิ้มพยอมเมื่อนายปิยบุตรเดินทางมาถึงมีประชาชนเข้าสวมกอดและมอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นกำลังใจก่อนเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังและนำแผงรั้วเหล็กปิดกั้นสะพานข้ามคลองเป็นประชากรทางเข้าสน.ดุสิตทำให้ระหว่างนายปิยบุตรเดินทางเท้าเข้าไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าสน.นี้มันเป็นของประชาชนหรือเปล่าทำไมต้องปิดกั้นขนาดนี้มีอะไรเสียหายเนาะนี่สถานที่ราชการเนาะใครๆก็เข้าได้ครับขอให้ประชาชนยืนและทำการจราจรนี่พี่สื่อข้างหน้าขอสสผู้ติดตามกับทนายด้านหลังเข้าด้วยครับขอให้น้องผมไปขอเล่นค่ะขอให้ติดตามกันนะคะขอบคุณครับทุกคนครับเดี๋ยวขอไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนนะฮะเดี๋ยวออกมาเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอรับอยู่ด้านนอกครับขณะเดียวกันในวันนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายปิยบุตรเดินทางมาติดตามการเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยมีนายชัยธวัฒน์ตุรานนท์เลขาธิการพรรคก้าวไกลนายรังสิมันต์โรมนางสาวเบญจาแสงจันทร์และนางอมรรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงานคุณเจ๊ครับมีความเห็นยังไงบ้างครับกับคุณปิยบุตรโดยคดีนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้เห็นมูลเหตุแห่งคดีว่าเรื่องไหนแต่เท่าที่เห็นอาจารย์เขียนมาหรือพูดมามันก็เป็นเรื่องทางวิชาการทั้งนั้นเลยนะคะเท่าที่เห็นนะก็แต่ว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องเข้าไปถึงจะทราบว่าข้อความไหนหรือบทความไหน